ร็ดน่ารู้คู่เกษตรกรไทยกับครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดโดยสถานีวิทยุมก.ครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดตอนจุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะชุดตรวจสอบไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินคือจุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วประหยัดและราคาถูกกว่าของต่างประเทศช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมกับดินและพืชทำให้การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลงไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังใช้ในการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้ด้วยส่วนโปรแกรมคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ตั้งแต่ก่อนปลูกว่าถ้าใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำจะได้ผลผลิตเท่าไหร่และเมื่อค้นหาข้อมูลราคาปุ๋ยค่าใช้จ่ายอื่นๆและราคาของผลผลิตก็จะได้คำตอบว่าได้กำไรเท่าไหร่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตอบคำถามเกษตรกรได้ว่าควรปลูกพืชนั้นๆหรือไม่โดยการใช้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดนอกจากนี้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดสามารถนำไปใช้พื้นที่อื่นๆหรือพันธุ์พืชอื่นๆได้โดยการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเปลี่ยนฐานข้อมูลหลักที่สำคัญเช่นเดียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือแบบจำลองการปลูกพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศอย่างไรก็ตามการเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คิดพึ่งตนเองคิดอย่างเป็นระบบเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทดลองในไร่นาด้วยตนเองรวมทั้งการยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาเกษตรกรรมของไทยให้มั่นคงยั่งยืนอีกทั้งรูปแบบบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรผู้นำทำแปลงทดสอบและแปลงสาธิตนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมระบบการวิจัยที่เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทำให้การขยายผลงานวิจัยได้ง่ายขึ้นเกิดผลงานวิชาการตีพิมพ์ทางระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งผลพลอยได้จากงานวิจัยในรูปของการสื่อสารศึกษาสำหรับเกษตรกรติดตามครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.ค่ะ